สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าปัจจุบันนี้นะคะเราก็อยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยการเร่งรีบค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องแข่งขันกับเวลาไม่ว่าจะเป็นในช่วงเช้าที่ต้องรีบตื่นเพื่อที่จะต้องหลีกหนีรถติดนะคะหรือว่าจะเป็นตอนกลางวันตอนเย็นรถติดตลอดเวลาทำอะไรก็เร่งรีบแน่นอนเลยนะคะว่าปัจจัยเหล่านี้นี่เองทำให้คนเราเนี่ยละเลยเรื่องของการหาอาหารที่ดีมีประโยชน์ในการรับประทานเพราะว่าทำไม่ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเหมือนว่าเราจะมีทางเลือกแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะรับประทานอาหารที่เรียกได้ว่าอร่อยเป็นเมนูยอดฮิตของคนไทยได้คุณค่าทางโภชนาการแถมก็ยังสามารถรับประทานพร้อมกับเวลาที่เร่งรีบไปได้วันนี้ค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ที่จะมาแนะนำกันซึ่งทางเจ้าของผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็อยู่กับเราแล้วด้วยค่ะต้อนรับเธอเลยก็แล้วกันคุณวรัญญานารินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซึ่งวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เราพูดถึงนะคะก็เป็นหมูทอดสำเร็จรูปที่มีชื่อว่าเดินนัวนั่นเองนะคะต้องถามคุณพี่วรัญญาเลยนะคะรูปร่างหน้าตาน่าทานขนาดนี้จุดกำเนิดก่อเกิดมาได้อย่างไรค่ะมีไอเดียยังไงคะก็เริ่มต้นนะคะก็คือเราไปทำงานตอนเช้านะคะแล้วก็มีได้ทานหมูทอดเชียงรายนะคะแล้วก็คิดว่าเอ๊ะมันน่าจะสามารถเก็บไว้ได้นานปกติเราจะเห็นแต่ตอนเช้านะคะคือหมูทอดนี่เป็นอะไรที่กินง่ายมากนะคะกับข้าวเหนียวแล้วแบบค่ะกินได้ง่ายมากตกบนรถได้เลยใช่ค่ะก็จากนั้นเราก็เอามาทดลองพัฒนาใส่บรรจุภัณฑ์ค่ะในเรื่องของอายุการเก็บนะคะโอ้นี่คุณวรัญญาคือเป็นแบบคนที่ปิ๊งไอเดียเองเลยใช่ค่ะคือเป็นคนที่ชอบทานอาหารอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนชอบทำอาหารหรือเปล่าใช่ค่ะอ๋อคือเป็นคนที่ชอบทำอาหารด้วยใช่ค่ะนะทีนี้เนี่ยต้องถามว่าหมูทอดทั่วๆไปกับหมูทอดสูตรเจียงไฮ้มันแตกต่างกันยังไงเหรอคะก็คือถ้าเป็นหมูทอดแบบที่เขาเรียกว่าสูตรเจียงไฮ้แต่เราก็ไม่รู้นะคะว่าที่เจียงไฮ้มีหรือเปล่านะคะแต่เขาก็เรียกกันเนาะใช่ค่ะก็เลยคือมันจะมีมันหมูผสมเนื้อหมูนะคะอยู่ด้วยกันเวลากินแล้วเราจะรู้สึกว่ามันมีอะไรมันๆอยู่ข้างในแล้วมันจะเพลิดเพลินต่อไปเรื่อยๆนะคะมันเต็มปากฟินเวอร์นะคะก็เลยเป็นที่มาของการจุดประกายไอเดียว่าเฮ้ยอยากจะทำหมูทอดที่มันสามารถถนอมอายุของมันให้มันยาวนานขึ้นไม่จำเป็นว่าจะต้องซื้อกินเฉพาะช่วงเช้าใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ทำยังไงอะคะขั้นตอนก็คือพอเราเริ่มปิ๊งไอเดียละเราก็ไปยืนดูเขาขายก่อนนะคะไปยืนดูเขาขายเอ๊ะเขาขายดีมากเลยค่ะทีนี้เราก็มาทดลองทำว่าต้องทอดยังไงนะคะตอนแรกทดลองทอดก่อนนะคะคือเราซื้อมาเป็น10โล10โลเลยแล้วก็ทอดแล้วก็ชิมทีนี้มันก็จะมีหลายอย่างนะคะคือสีไม่ได้ค่ะเราก็จะแก้ไปเรื่อยๆสีไม่ได้ความกรอบไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาเรื่อยๆนานไหมคะกว่าจะแบบเหมือนกับลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆจนสำเร็จประมาณเดือน2เดือนนะถือว่าไวมากเลยเราทำเร็วมากไม่ได้ไปปรึกษาใครหรือเปล่าคะหรือว่ามีความรู้อยู่แล้วก็มีความรู้อยู่แล้วนะคะก็คือจบทางด้านไบโอเทคมาโดยเฉพาะเลยเฉพาะทางเฉพาะทางก็เลยง่ายหน่อยนะทีนี้พูดถึงธุรกิจนี้เริ่มมาได้กี่ปีนะคะก็จริงๆเพิ่งเปิดตัวเมื่อประมาณตุลาก็เพิ่งปีที่แล้วสามสี่ไม่กี่เดือนเองใช่ค่ะแล้วถือว่ายังใหม่มากๆเลยสำหรับธุรกิจนี้นะคะแสดงว่าก็จริงๆเพิ่งจะปิ๊งไอเดียประมาณปีที่แล้วเองใช่ค่ะทุกอย่างก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากแล้วก็สำเร็จเสร็จสิ้นเลยทีนี้ในขั้นตอนของการทำต้องถามคุณวรัญญานิดนึงอาจจะไม่ต้องบอกหมดก็ได้นะเพราะว่าอันนี้มันก็ต้องมีความลับสักนิดนึงคร่าวๆละกันว่าทำยังไงคะก็ตอนที่ทำก็จะเราก็จะมีหมูนะคะเราจะมีหมูมันหมูแบ่งเป็นเนื้อนี่เราจะเลือกเป็นเนื้อสันนอกดูจากสีมันเราจะเน้นหมูที่มันมีสีขาวค่ะแล้วเราก็มาหั่นแล้วก็เข้ากระบวนการทอดค่ะพอทอดเสร็จเราก็จะเข้ากระบวนการอบค่ะก็ประมาณนี้ค่ะอ๋อแล้วก็ใส่บรรจุภัณฑ์ใส่บรรจุภัณฑ์ค่ะค่ะตอนแรกที่เริ่มทำเนี่ยมีพนักงานกี่คนช่วยทำคะก็เราทำกันประมาณคน2คนตอนแรกใช่ค่ะโอ้เป็นแบบ SME มากๆเลยใช่ค่ะค่ะแล้วเป็นไงพอผลการตอบรับดีตอนนี้ขยับขยายยังไงบ้างคะใช่ค่ะเราก็แบบทดลองเริ่มแรกเราจะเริ่มพิมพ์ออกมาเอ้ยผลิตออกมาประมาณ1,000 กว่าถุง1,000 กว่าถุงก็ใช่ค่ะ1,000 กว่าถุงแล้วเราก็ไปทดลองขายตอนแรกขายที่ไหนเอ่ยก็มีขายออนไลน์ช่องทางออนไลน์จะเป็นหลักแต่เราไปแสดงงานออกงานแสดงสินค้า
งานแรกเราจะไปแสดงที่ Impact นะคะงาน SME Expo เมื่อปีที่แล้วเป็นไงบ้างผลการตอบรับพอเราไปวางปุ๊บก็ค่อนข้างคนส่วนใหญ่ก็คือจะมาถามว่าคืออะไรก่อนค่ะมันยังเป็นสินค้าที่แปลกใช่ค่ะแล้วก็ทดลองชิมแล้วก็ซื้อกลับบ้านค่ะซื้อกลับบ้านแล้วก็มีทางนิตยสารอะไรต่างๆเข้ามาสัมภาษณ์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กระจายได้รวดเร็วมากไวมากเลยใช่ค่ะของเหลือไหมเนี่ยไม่น่าจะเหลือพอขายไปงานที่งานรอบที่แล้วเราไปออกงานแสดงสินค้า Make in Thailandก็คือขายหมดเกลี้ยงเลยเกลี้ยงจะบอกว่าได้ออเดอร์จากต่างประเทศด้วยใช่ค่ะก็ได้ออเดอร์มีตอนนี้มีคุยกันในเรื่องของราคาการขนส่งกันอยู่กับทางเวียดนามค่ะคราวนี้ได้ขนกันไปเป็นคอนเทนเนอร์เลยใช่ค่ะสุดยอดมากๆเรียกว่าเป็นไอเดียที่ยังใหม่อยู่นะคะแล้วคุณภรรยาก็สามารถเจาะกลุ่มตลาดได้สำเร็จเลยทีเดียวจะว่าไปถ้าเกิดพูดถึงกลุ่มลูกค้าของเราเน้นกลุ่มไหนเป็นพิเศษค่ะก็จะเป็นคนทำงานนะคะเป็นคนทำงานที่ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบคนสาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศใช่ค่ะส่วนใหญ่คือจะกินจะทานในบนรถอะไรดีมากเลยหน้าคอมพิวเตอร์อะไรแบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะปลีกตัวลงไปศูนย์อาหารหรืออะไรทานก็จะต้องเน้นในการทานแบบนี้นี่แหละนะคะทีนี้ในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งล่ะคะอันนี้คือมันมีประโยชน์ยังไงทำไมต้องใช้สีแบบนี้แล้วมันต้องใช้ระบบสูญญากาศอะไรยังไงหรือเปล่าก็คือเริ่มของการแพ็คเลยเนี่ยเราก็จะใส่มีการเติมไนโตรเจนเข้าไปไนโตรเจนใช่เพื่อรักษาความเกาะให้คงอยู่ค่ะใช่แล้วก็เราก็จะมีการออกแบบค่ะอันนี้ออกแบบเองคุณว่าได้ยังทำเองหมดเลยใช่ค่ะทำเองหมดเลยผู้หญิงเก่งจริงมีแฟนหรือยังคะอ๋อยังค่ะตายแล้วคุณผู้ชมน้องหนุ่มคะรับรองสบายตายแล้วแต่ไม่เกี่ยวกลับเข้าเรื่องของเราต่อนะคะพูดถึงในส่วนของไลน์ของผลิตภัณฑ์นี้ละกันเห็นมีทั้งหมด4แบบด้วยกันใช่ค่ะอันนี้คือทำทีเดียว4แบบนี้ออกขายเลยหรือเปล่าหรือว่าค่อยๆเริ่มทำค่ะรถแรกที่เราออกทำออกมาก่อนจะเป็นรถออริจินอลก่อนแล้วเราก็มีการลองมาปิ๊งไอเดียเพิ่มว่าเฮ้ยมันน่าจะมีสมุนไพรเพราะบ้านเราเป็นเมืองที่มีสมุนไพรมากค่ะพวกตะไคร้ใบมะกรูดอะไรเงี้ยมีกลิ่นเฉพาะตัวคือคนไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เนี่ยจะชอบทานสมุนไพรอยู่แล้วค่ะชอบในการทำเป็นสูตรสมุนไพรใช่ค่ะและเห็นมีทั้งหมูทอดแล้วก็ยังมีมันทอดมันหมูทอดใช่ค่ะก็จะมีลูกค้าอีกกลุ่มนึงที่ชอบกินแต่มันอย่างเดียวนึกออกค่ะแล้วมันอย่างเงี้ยจะฟินมากคุณผู้ชมเพราะว่าเขาผ่านการอบแบบแห้งๆมาแล้วใช่ค่ะมันก็จะแบบไอ้ความหืนความแบบอะไรเงี้ยมันก็จะแบบไม่มีโนโอ้น่าทานมากๆเลยทีเดียวถือว่าเป็นไอเดียที่แบบเจ๋งมากๆเลยก็เลยแตกลายออกมาเป็นทั้งหมด4ผลิตภัณฑ์แต่ทราบมาว่าก่อนหน้านี้ภายใต้แบรนด์ของเดอร์นัวคือมีอีก1ผลิตภัณฑ์มาก่อนหน้านี้แล้วด้วยนั่นก็คือเป็นน้ำยำผลไม้ค่ะน้ำยำผลไม้อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์แรกของคุณวรัญญาเลยอันนี้ออกมานานหรือยังอันนี้ก็ทดลองขายเมื่อปี20132014 2ปี2ปีมาแล้วเริ่มคือปี2014ค่ะแล้วก็เริ่มต้นจากตอนแรกเราเปิดร้านขายส้มตำอ๋อใช่ค่ะแล้วก็จะมีพวกยำผลไม้ค่ะทีนี้เราก็ทำน้ำยำออกมาตัวหนึ่งแล้วทีนี้ขายเป็นยำผลไม้แล้วเราเห็นว่าไอ้กลุ่มวัยรุ่นคนแก่คนมีอายุหน่อยก็กินก็ทานกันทีนี้เราก็เลยเอาลองมาใส่บรรจุภัณฑ์ค่ะเพราะบางเจ้าซื้อกลับบ้านด้วยอะไรค่ะซื้อแค่น้ำยำใช่ค่ะก็เลยเอามาลองใส่บรรจุภัณฑ์ปรากฏว่าก็ขายดีค่ะอันนี้ก็ขายออนไลน์เหมือนกันป่ะคะค่ะก็มีส่งออนไลน์ค่ะส่งทางไปรษณีย์อย่างนี้เอามายำอย่างอื่นได้ไหมคะที่ไม่ใช่ผลไม้อย่างเช่นเอามาประยุกต์ยำกับของคาวหรือเข้ากันไหมจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ค่ะอันนี้คือเป็นสูตรเฉพาะที่เอาไว้ผสมกับในการยำผลไม้ใช่ค่ะพูดแล้วก็เปรี้ยวปากอยากจะชิมมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตอนนี้มีหมูทอดอยู่ตรงหน้าของนอนตรงนี้2สูตรมีหมูทอดสูตรเจียงไฮเป็นออริจินอลใช่ค่ะแล้วก็สูตรสมุนไพรนี่เดี๋ยวขออนุญาตชิมดีกว่าคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นคนนึงเลยที่ชอบกินหมูทอดมากนะแล้วก็พอเห็นแบบนี้ก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันเจ๋งอะตรงที่แบบมันพกพาง่ายพกพาสะดวกแล้วก็เดี๋ยวบอกราคาคุณผู้ชมฟังราคาเราต้องอึ้งเพราะว่าไม่แพงจริงนะคะเดี๋ยวขอชิมก่อนละกันได้เลยค่ะการทานนี่คือทานเปล่าๆเลยก็ได้เป็นสแน็คก็ได้ใช่ค่ะทานเป็นสแน็คของว่างก็ได้หรือว่าจะทานกับข้าวกับข้าวก็ได้ด้วยมันคือหมูทอด
รสชาติแบบดีๆนี่เองเลยคือไม่ได้แบบมีรสที่เพี้ยนลงเลยอร่อยมากคุณผู้ชมอันนี้เป็นสูตรสมุนไพรตายแล้ว เบนไม่มาวันนี้เบนพลาดมากๆเยอะเย้ยเพื่อนจริงๆวันนี้มีพิธีกรอีกคนนึงไม่มาพลาดจ้ะอร่อยเด็ดจริงๆคุณผู้ชมคืออย่างที่พี่วรัญญาบอกว่าหมูทอดเชียงไฮของเขามันจะมีความเป็นเนื้อกับมันผสมกันใน1ชิ้นใช่ค่ะอันนี้จะสัมผัสได้แล้วก็เป็นคนที่อันนี้สารภาพโดยตรงเลยเป็นคนที่ไม่ชอบกินมันเพราะว่ามันจะรู้สึกแบบยื้อๆอะไรเงี้ยแต่ทานอันนี้เราไม่รู้สึกว่ามันหยืดๆเพราะว่าเหมือนเขาอบแบบอย่างดีอ่ะน้องอบแล้วแบบแห้งค่ะดีมากเลยถ้าหนอมไว้นานไหมคะสำหรับหมูทอดต่อ1ซองเนี่ยเก็บไว้ได้นานขนาดไหนก็คือตอนนี้เราที่เราทดลองได้ก็3เดือนแล้วก็เราตั้งใจว่าจะประมาณ6เดือนแต่เราต้องส่งตรวจว่าในเรื่องของความกรอบกลิ่นค่ะแล้วก็ในเรื่องของทางด้านเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นใหม่เพื่อเป็นในเรื่องของอายุค่ะอาจจะเกี่ยวข้องด้วยค่ะแล้วตรงนี้คุณค่าทางโภชนาการล่ะคะก็ยังคงสภาพเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะหมูทอดของจริงมีประโยชน์อย่างไรหมูทอดที่เราถนอมอาหารเอาไว้ก็มีประโยชน์อย่างนั้นค่ะนะคะแล้วก็เก็บไว้ได้นานด้วยถือว่าเป็นทางเลือกที่เจ๋งมากๆเลยทีเดียวทีนี้ถ้าเกิดจะพูดในเรื่องของผลิตภัณฑ์ประมาณนี้ตามท้องตลาดด้วยความที่คุณพี่วรัญญาก็คลุกคลีอยู่ในวงการอาหารมีผลิตภัณฑ์แนวๆนี้อยู่ในท้องตลาดแล้วหรือยังคะก็เท่าที่ทราบที่ออกมาเป็นใส่แพ็คเกจจิ้งแบบนี้ก็คือยังไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะเราถือว่าเราอาจจะเป็นเจ้าแรกเลยก็ได้นี่เจ้าแรกเลยคุณผู้ชมบุกเบิกตลาดมาเรียบร้อยทีนี้พูดถึงราคาล่ะคะคือถ้าเกิดไปซื้อหมูตามตลาดเขาก็บางทีก็จะขายเป็นขีดค่ะก็ไม่ได้ถูกนะค่ะสำหรับของเรานี่ถุงหนึ่งกี่บาทคะอันนี้เราขายที่ถุงละ40บาทก็ถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเลยทีเดียว40บาทนี่กี่กรัมคะ40กรัมค่ะ40กรัมโอเคเลยคุณผู้ชมเลยทีนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านเขาอยากจะลองชิมอยากจะสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนติดต่อได้ที่ไหนคะค่ะตอนนี้ก็ขายในช่องทางออนไลน์นะคะทาง Facebook หรือว่า LINE นะคะแล้วก็เบอร์โทรนะคะค่ะนี่ขึ้นให้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะ0811008873นะคะนี่คือเบอร์โทรศัพท์ส่วนทาง LINE นี่ก็คือเมมเบอร์นี้ได้เลยได้เลยค่ะแล้ว Facebook ล่ะคะหน้าเพจอะไรเอ่ยเพจ Facebook I am Nua นะคะ I am Nua ค่ะนะคะหรือว่าคุณผู้ชมง่ายๆเลยนะคะหยิบมือถือของคุณมาสแกน QR Code หน้าจอเลยนี่ขึ้นให้เรียบร้อยนะคะก็จะสามารถแอดเป็น LINE ID ได้นะคะหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ www.danua.net ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหรือว่าไป search ID พิมพ์คำว่า WANA. อย่างนี้ก็ได้ด้วยเนาะอ่ะเอาล่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าวันนี้อิ่มหนำสำราญดิฉันอิ่มค่ะคุณผู้ชมอาจจะไม่อิ่มแล้วตอนนี้รู้สึกว่าท้องไส้เริ่มปั่นป่วนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้ารีบๆโทรมาเลยก็แล้วกันหรือว่าจะไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ตามเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างของจอรับรองว่าอร่อยไม่ผิดหวังกับผลิตภัณฑ์ของคนไทยคนไทยทำเองออกไอเดียเองสุดยอดจริงๆอ่ะสุดท้ายนี้คุณพี่วรัญญามีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมแล้วก็เชิญชวนให้มาลิ้มลองผลิตภัณฑ์ของเรากันค่ะค่ะก็สำหรับผลิตภัณฑ์ของเราก็จะคือจะรองรับตลาดของคนยุคใหม่นะคะคนที่เร่งรีบกับการทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะทานเป็นสแน็คก็ได้ค่ะสำหรับหมูทอดของเรานะคะค่ะนะคะแล้วก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยทุกช่วงเวลาเลยก็ว่าได้คุณผู้ชมเพราะว่าบางคนหิวกลางคืนมีเจ้าตัวนี้ติดเอาไว้ที่ตู้เก็บกับข้าวหยิบออกมาทานได้เลยนะคะแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้นานด้วยตอนนี้เห็นบอกว่าก็เปิดให้ตัวแทนจำหน่ายเนี่ยติดต่อมาได้เพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มขายดีเริ่มจะขายไม่ค่อยจะไหวแล้วก็ต้องมีการกระจายรายได้กันสักนิดนึงติดต่อมาได้ที่ไหนคะก็ไปดูในเว็บไซต์ของเราก็ได้ค่ะแล้วก็ติดต่อมาตามเบอร์โทรนี่ก็ได้แล้วก็หรือว่าจะแอด LINE ID ก็คืออันเดียวกันหมดเลยเบอร์เมื่อสักครู่นี้ที่ให้ไว้สั่งซื้อได้ติดต่อไปตัวแทนจำหน่ายได้หมดเลยนะคะกับผลิตภัณฑ์เดนัวหมูทอดสำเร็จรูปวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณวรัญญานารินค่ะค่ะสวัสดีขายดิบขายดีนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันก่อนก็แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อกับด้นสยามค่ะ
สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ